ละค่ะมาตามตลาดหุ้นกันนิดนึงนะคะขออภัยนะคะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะคะมาดูค่ะเซตติดลบ6จุดนะคะตอนนี้คุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์อยู่กับเราในสายแล้วนะคะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสุวรรณครับหลุด 1,600 ลงมาแล้วนะคะที่เราคุยกันเมื่อวานว่ายังไงก็น่าจะหลุดแน่ๆนะคะก็ล่าสุด 1,592.75 จุดนะคะครับต้องย้อนไปก่อนนะฮะว่าถ้าเราไม่ได้ขายหุ้นนะฮะมาดูกราฟกันนะคะที่เรารู้ว่ามันเป็นขาลงนะค่ะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดจาก mindset mindset ค่ะ mindset ที่เราเชื่อว่าหุ้นมันยังขึ้นอยู่นะฮะซึ่งเราก็แนะนำมาโดยตลอดตั้งแต่1,819นะฮะ1,785ก็ต้องล้างผ่อนแล้วสุดท้ายที่เราบอกว่านะครับถ้าหลุด1,650ก็ตัวใครตัวมันใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วไอ้เซ็ตก็คือเซ็ตถ้าเราดูจริงๆเนี่ยหุ้นที่เราแนะนำอยู่เนี่ยก็ลงนะคุณธนวันไม่ใช่ไม่ลงนะคือกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีใช่ไหมครับแต่ไม่เสียหายนะค่ะใช่ค่ะไม่ได้เสียหายแบบคุณไปซื้อบิวตี้เนี่ยนะค่ะที่มันเสียหายไงนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าพอตัวเนี้ยคือหุ้นมันลงแล้วล่ะนะครับอยู่ที่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาพอของเรายังไงตรงนั้นต่างหากนะฮะแล้วหุ้นมันลงเนี่ยคนที่ยังคิดว่าหุ้นขึ้นอยู่ก็จะมีความหวังเนี่ยก็จะเข้าไปซื้อนะผมคิดว่าเลิกเถอะนะเพราะที่สำคัญที่คือเราไม่รู้นะฮะว่าหุ้นตัวไหนมันจะขึ้นแต่เรารู้ว่าไม่มีหุ้นตัวไหนขึ้นได้ดีๆแล้วนะฮะมันมีหุ้นกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีที่มันยังยืนอยู่ได้นะฮะเพื่อรอราคาน้ำมันเนี่ยกลับเป็นขาลงนะฮะได้แค่นั้นนะครับสาเหตุหลักก็ยังเป็นเงินทุนไหลออกก็ยังไหลออกอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ผมคิดว่ายังไหลออกอีกนานเพียงแต่ว่าจังหวะที่เขาหยุดขายเรามีเงินซื้อไหมล่ะถ้าเราไม่มีเงินซื้อนะครับหุ้นมันก็จะลงไปได้เรื่อยๆนะฮะจากคนที่เขาเล่นฝั่งช็อตอย่างทางเราทั้งนี้เราอยู่ฝั่งช็อตมานานแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นหุ้นอะไรถ้ามันจะลงเราก็ช็อตในเกมพอร์ตนะครับช็อตทีเฟกต์นะครับอันนี้ว่าเราไม่ได้นะเพราะตลาดเขามีเครื่องมือให้เราไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายนะฮะแล้วหุ้นมันก็ลงไปจริงๆแบบที่เราลงแบบที่เราคาดการไว้ที่สำคัญก็คือกลุ่มของเราเองนะฮะก็เป็นบริษัทโบรกเกอร์เล็กๆนะฮะเราไม่ได้เป็นคนทำให้หุ้นลงนะฮะเพราะที่เห็นว่าใครทำให้หุ้นลงฮะก็คือต่างชาติที่เขาขายแล้วทำให้หุ้นลงนะฮะเราสถาบันการลงทุนเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ต่างชาติแน่นอนนะครับเราเป็นคนไทยที่เรารู้วิธีการลงทุนซึ่งหลายๆคนได้ไปเรียนแล้วนะครับเรื่องศาสตร์การลงทุนก็จะบอกว่าเออมันใช่นะครับเราวิธีแก้ปัญหาแล้วก็บอกแล้วว่ามันจะต้องแก้ยังไงนะฮะไม่ใช่ปี2ปี3ปีอาจจะเป็น5ปี10ปีสำคัญที่สุดก็คือว่าหุ้นเพิ่งเริ่มลงนะฮะแต่หุ้นหลายๆตัวที่เราคิดว่ามันดีในความเข้าใจของเราว่าบิวตี้เป็นหุ้นนู่นนี่นั่นดีงุ้นงี้งั้นนะฮะเป็นหุ้น VI แล้วสุดท้ายมันก็ไม่ใช่มันแค่ร้านชูหวยรู้มั้ยฮะค่ะเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อสิ่งที่เราต้องรู้มากกว่านี้คือไม่ได้อยากรู้ว่าหุ้นมันจะขึ้นหรือจะลงขึ้นตรงไหนลงตรงไหนเป็นรายวันไม่มีประโยชน์ตามที่เราฟังทุกรายการนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติครับเข้ารายการไหนพิธีกรก็จะถามว่าวันนี้คุณเป็นไงใช่ไหมครับค่ะก็ต้องถามอยู่กับปัจจุบันซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตอบไปจากปัจจุบันก็จะมีผมแหละที่บอกว่าผมเล่นตามเทรนด์นะผมมองว่ามันลงนะการที่เซ็ตจะรีบาว1,560 1,500 ไอ้ 1,670 หรือว่า 1,620 หรือจะลงไป 1,400 1,300 อะไรเนี่ยนะครับก็มันเป็นการคาดการณ์ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าเราต้องขายหุ้นอันนี้ถ้าเราขายไม่ทันมาถึงตรงเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ต่อไปอ่ะว่าเราจะแก้ปัญหาพอร์ตการลงทุนของเรายังไงค่ะนะครับมากกว่านะฮะโดยหลักง่ายๆก็คือถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้นะครับสิ่งที่มันตอบโจทย์ก็คืออะไรครับถ้าเรามีความรู้ความสามารถจริงๆเราก็คงไม่ติดหุ้นแบบนี้ถูกไหมครับแสดงว่าเราไม่มีความรู้ละเราก็ต้องมาประเมินตัวเราเองละว่าถ้างั้นเราขายไปทั้งหมดก่อนดีไหมจนกว่าเราจะรู้ว่าหุ้นเนี่ยมันคืออะไรและการลงทุนยังไงถึงให้ผลตอบแทนแบบที่เขามานั่งคุยกันนะฮะว่าคนนู้นรวยคนนี้รวยนะครับค่ะแล้วจดชื่อไว้นะครับใครที่ช่วงของปีก่อนปี56นะครับเป็นนักลงทุนประเภทที่ประสบความสำเร็จนะครับรุ่นใหม่เลยนะครับจดชื่อไว้เลยนะครับตามจดชื่อย้อนหลังเลยนะครับเพราะมีออก YouTube ทั้งหมดใช่ไหมครับ
ค่ะแล้วไปดูว่าตอนจบไหมศพดูได้ไหมผมท้าเลยครับว่าที่มาออกสื่อคุยนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่จริงฮะเอาตัวไม่รอดหรอกนะครับสุดท้ายก็ขาดทุนหมดนะครับมันไม่ใช่ของจริงนะฮะคือตอนหุ้นขึ้นเนี่ยนะครับลิงเล่นหุ้นก็ชนะไงที่ผมพูดบ่อยๆนะครับค่ะแต่คนที่รู้เรื่องมากๆนะเล่นหุ้นไม่ชนะฮะค่ะยิ่งรู้มากนะครับเขาบอกเอาลิงเอาเด็กมานะวิเคราะห์มาเนี่ยนะครับก็คือลิงชนะที่1เด็กชนะที่2นะฮะแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยก็คือที่3นะฮะอันนี้หุ้นเป็นขาลงนะครับก็สรุปว่าหุ้นเป็นขาลงเพราะรู้ว่าลงปั๊บเนี่ยนะครับลิงก็ชนะเด็กแล้วก็เด็กก็ชนะนักวิเคราะห์อีกนะฮะเขาไม่คิดมากเขาเห็นแดงเขาก็ขายเนาะไหมครับเห็นเขียวเขาก็ซื้อเนาะไหมครับอันเนี้ยก็คือเราต้องกลับไปดูว่าเรามีความรู้หรือเปล่านะฮะแต่ตอนเนี้ยเรามีความรู้อย่างหนึ่งเรียกว่ารู้สติหรือเปล่าค่ะแค่เรารู้ว่าเราไม่มีผมไม่ได้ว่าใครนะครับพูดตกไม่ได้มาทับถมอะไรใครนะฮะแต่กำลังบอกว่าแถวแถวเนี้ยมันจะแก้ปัญหาได้ถ้าคุณคิดจะถือเงินสดไว้อีกระยะหนึ่งนะครับค่ะจนกระทั่งตลาดมันกลับมาเป็นขาขึ้นก็ไม่ถึงว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันกลับมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่นะฮะค่ะแต่ขณะนี้เศรษฐกิจโลกมันยังเป็นขาลงรอบแรกยังไม่จบซึ่งใช้เวลาอีกนานค่ะมันต้องอดทนนะครับก็จะบอกได้แค่นี้แต่ถ้าถามว่าวันนี้หุ้นตัวนี้จะเป็นยังไงอะไรจะเป็นยังไงนะครับลองมาร์คสต็อปลอสให้ตลอด PTGC 97สต็อปลอสนะครับ97สต็อปลอส 91.25 ต้องขาย 91.25 มีบันทึกในเทปทั้งหมดนะครับหลุด84ตัวใครตัวมันถูกไหมครับหลุด84ตัวใครตัวมันเรามาร์คไว้ให้ตลอดเลยปตท.สผ.ยังขึ้นอยู่นะฮะอย่าหลุดเท่าไหร่ดูจุดแรก 124.5 ยังไม่หลุดไม่หลุดยังขึ้นอยู่นะครับยังไม่หลุดถ้าไม่หลุด102ลงไปก็ยังขึ้นได้อยู่ถ้าลงไปถึง102โอกาสขึ้นเยอะๆจะไม่มีละปตท.มาให้ตั้งแต่55ใช่ไหมครับ53สลึง48หลุดแล้วทุกแนวนะฮะค่ะ4ก็มาให้ดูตลอดนะครับซึ่งถ้าใครสต็อปลอสตามมาค่ะแล้วก็ขายแล้วก็อยู่เฉยๆก็จะชนะนะครับค่ะที่สำคัญก็คือเราแนะนำให้เล่นฝั่งขายมาโดยตลอดนะฮะฝั่งช็อตนะครับเราไม่ต้องบอกนะครับว่าฝั่งพวกที่ช็อตเนี่ยทำให้หุ้นลงตลาดหุ้นเราลงน้อยกว่านะครับฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียค่ะนะครับเพราะนั้นตลาดบ้านเราก็จะลงน้อยกว่าแต่ถ้าเขาลงไปเราจะลงแต่เราจะลงน้อยกว่าเพราะเรามีฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์มันเป็นตัวที่ช่วยทำให้ตลาดลงไม่มากฮะค่ะนะครับซึ่งมันพิสูจน์แล้วว่าแนวดีเวลาหุ้นลงอ่ะเราลงมากกว่าฟิลิปปินส์ลงมากกว่าอินโดนีเซียนะฮะแต่ตลาดเราเป็นตลาดถ้าเทียบกับ3ตลาดนี้เรามีฟิวเจอร์นะครับมันทำให้เรายังอยู่ที่ 1,590 อยู่นะครับเพราะนั้นฟิวเจอร์มันเป็นประโยชน์นะค่ะนะครับแต่ใครรู้แล้วจะใช้กับมันนะครับในสเตตัสของนักลงทุนรายย่อยก็สามารถเล่นขาช็อตแบบเก็งกำไรได้โดยไม่ต้องเป็นเฮดจิ้งใช่ไหมครับค่ะสำคัญว่านะครับขาช็อตเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันยากกว่าขาขึ้นที่ถือหุ้นเฉยๆเพื่อกำไร5เท่า10เท่าเนี่ยค่ะมันยากกว่าอีกประมาณ10เท่ามันยากกว่านะคะช็อตยากกว่ายากกว่าครับค่ะยากกว่าฮะมันยากที่ตัวเราเนี่ยแหละเพราะเราตั้งแต่เกิดมาเล่นหุ้นเราก็คิดว่าหุ้นจะขึ้นอย่างเดียวโดยไม่มีลงเราจึงติดหุ้นนะครับค่ะนะครับพอหุ้นลงมานะครับจะสังเกตว่าลงมาทุกคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวแนวรับเนี่ยตอนนี้ก็ไปนี่แหละ1575แล้วแนวรับเนี่ยแหละคลาสสิกมากนะฮะไม่เคยหลุดมากี่ครั้งกี่รอบนะฮะนะครับพวกนี้เป็นพวกที่ยังคิดว่าหุ้นขึ้นอยู่ฮะค่ะผมยืนยันว่าหุ้นอ่ะมันเพิ่งเริ่มลงค่ะนะครับอีกเดือนนึงมีคนมาบอกไหนบอกเพิ่งเริ่มลงอ่ะนี่ขึ้นมา 1,700 แล้วนั่นแหละยังลงอยู่นะฮะค่ะขึ้นไปก็ลงฮะเดี๋ยวก็ลงต่ำกว่าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเหตุที่ทำให้หุ้นลงจะจบก็คือเงินทุนไหลเข้าค่ะไหลเข้ามันต้องหยุดไหลออกก่อนใช่ไหมครับค่ะนะครับมันจะไหลเข้าตัวไหนครับเมื่ออเมริกานะครับก็ต้องหยุดขึ้นดอกเบี้ยก่อนซึ่งก็ยังไม่เห็นสัญญาณแบบนั้นนะคะก็เขาจะลงเขาจะขึ้นอีก3ครั้งไงแล้วปีหน้าเขาจะขึ้นอีก4ครั้งอะไรของเขาก็ว่าไปใช่ไหมฮะค่ะแต่ผมเชื่อว่าปีหน้าเขาคงขึ้นไม่ได้หรอกล่ะนะครับค่ะก็ต้องใช้เวลานานฮะเพราะฉะนั้นการจะแก้ไขปัญหาพอร์ตให้เสียหายเนี่ยคนก็จะไปหาผู้รู้ผู้นู้นผู้นี้นะครับให้ช่วยแก้ไขพอร์ตให้ทีนะครับบางคนก็เปิดพอร์ตมา13โบกแล้วนะฮะ
แก้ไม่ได้หรอกครับต้องแก้ที่ตัวเราเองนะครับเรื่องความรู้นะฮะค่ะนะครับก็คืออะไรที่มันครอบงำทำให้เราไม่อยากรู้คือเราอยากได้เร็วความอยากนะความโลภความกลัวนะความโลภมันทำให้เราอะไม่อยากเรียนรู้เลยนะฮะค่ะนะครับเราก็ต้องมาตั้งสติแล้วนะครับวิธีตั้งสติง่ายๆนะครับกลับไปฟังนักวิเคราะห์นะครับที่เขาสอนนะสอนหนังสือเราไปฟังดูย้อนไปเลยนะครับย้อนไป10ปีเลยก็ได้ถ้ามี YouTube อยู่นะครับฟังว่านักวิเคราะห์คนนั้นเนี่ยที่เราจะไปเรียนหนังสือกับเขาเขาจะมาสอนเราเขาวิเคราะห์ถูกหรือเปล่าค่ะอันนี้แบบว่ากำปั้นทุบดินเลยนะเพราะถ้าคนวิเคราะห์หุ้นได้ถูก10ปีเนี่ยนะครับแสดงว่าไม่ผิดแล้วถูกไหมทั้งขึ้นทั้งลงถูกไหมครับค่ะนะครับถ้าถูกทั้งเซตถูกทั้งกลุ่มหุ้นกลุ่มทั้งอะไรเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบว่าเราไม่รู้แล้วล่ะนะฮะที่เราไปเรียนดูงบไปดูเรียนกราฟเรียนอะไรทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับค่ะลองติดตามดูนะครับแล้วไปฟังย้อนหลังดูนะครับอย่าโกรธนักวิเคราะห์ที่บอกว่าพูดลงนะครับเพราะเขาพูดความจริงนะครับแต่มันขัดใจเราแล้วเราก็ไปคิดว่าเขาเป็นคนพูดทำให้มันลงนะฮะไม่ใช่ฮะพูดขึ้นลงไปตามธรรมชาตินะครับไม่มีใครทำอะไรไม่ได้นะฮะค่ะนะครับแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะเราเข้าใจแล้วลูกทุนที่ติดหุ้นนะครับเราเข้าใจเนี่ยแต่เราจริงที่เราปรารถนาอยากจะได้นะครับคือไม่อยากให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยตกเป็นเหยื่อรอบแล้วรอบเล่านะฮะนะครับคือเราได้เปรียบรายใหญ่เยอะเลยนะฮะรายใหญ่หลายๆคนตอนนี้นะครับไปถือหุ้นขนาดเล็กนะฮะค่ะไว้เป็นปริมาณระดับ23เซน 20-30% ของบริษัทขนาดเล็กนะค่ะแล้วปัญหาก็คือไม่รู้จะขายยังไงฮะตอนนี้ฮะค่ะขาดทุนด้วยนะรายย่อยถ้าเรามีอยู่โอเคเราก็ขายทิ้งไปคัดๆไปได้มันก็คือจบนะเราจะเห็นว่าหุ้นหลายๆตัวอย่างบิวตี้มันไหลลงไหลลงไหลลงเนี่ยนะครับก็คือรายใหญ่เขาขายหมดแล้วไง มีแรงแล้วเขาก็ขายไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อไหร่มันจะขึ้นก็จะเป็นร้านโชว์หวยไงงบมันก็บอกมาแล้วนะครับว่ามันไม่ดีซึ่งเราก็เตือนตั้งแต่ก่อนมันลงแล้วนะฮะที่23นะครับกลับไปฟังเทปดูนะครับใครไปเรียนนะครับดูงบกับเราไม่ติดบิวตี้แน่นอนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ตลาดยังลงต่อนะคะแล้วก็นักลงทุนก็คือลงต่อก็คือลงลงถึงไหนก็ถึงนั่นเนี่ยถึงตรงนั้นมันจะเป็นสัญญาณรีเวอร์เซลนะฮะสัญญาณการกลับตัวมันไม่ใช่ถึงแนวรับนี้แล้วมันจะเป็นสัญญาณรีเวอร์เซลกลับนะครับซึ่งปัจจัยเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าตอนที่มันลงไปจบเนี่ยฝรั่งเนี่ยนะครับเข้ามาซื้อวันนั้นไม่ใช่ฮะค่ะนะครับคือฝรั่งมันอาจจะหยุดขายไปนานแล้วนะแต่หุ้นมันก็ยังลงอยู่นะฮะนะครับแต่ตอนที่มันจะเริ่มขึ้นน่ะแหละนะครับหรือขึ้นไปสักพักแล้วฝรั่งถึงมานะค่ะซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่ปีนี้ฮะนะคะไม่ใช่ปีนี้นะคะไม่ใช่ปีนี้จะต้องทำยังไงตัวนี้แก้ไขพอร์ตเป็นหลายตัวค่ะนะครับใครที่กระจุกอยู่ในหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีพร้อมเรานะฮะผมว่าขาดทุนไม่เยอะถ้าเทียบกับคนที่เล่นบิวตี้เนี่ยขาดทุน 50% แล้วใช่ไหมครับค่ะคุณอาจจะคุณปตท. 20% นะฮะอาจขาดทุนตัวนู้นตัวนี้นะครับก็คือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าโทษผมไม่ได้นะแต่ผมมาล็อกไว้ทั้งหมดแล้วถ้าหลุดสต็อปลอสนะฮะค่ะแต่คุณไม่ขายไม่เป็นไรถ้าความสบายใจของคุณจะโทษผมไม่ได้ว่าผมแนะนำให้ซื้อนะครับคุณก็โทษไปเถอะนะฮะคุณยิ่งโทษคุณก็จะเล่นหุ้นกี่ปีกี่ชาติคุณก็จะขาดทุนไปเรื่อยๆนะฮะเพราะคุณไม่แฟร์ถูกไหมฮะค่ะถ้าคุณแฟร์คุณก็จะบอกว่าก็ต้องใช้วิธีของผมผมใช้วิธีสต็อปลอสฮะเพราะเราเป็นRisk Managementถ้าหุ้นหลุดจุดใดจุดหนึ่งแล้วจะเป็นขาลงระยะสั้นเราขายยังเทรดได้อยู่หลุดระยะกลางเราเลิกถูกไหมครับเราสต็อปลอสเราถึงเงินสดวิธีของเราแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ประกาศชัดเจนทุกช่องนะว่าวิชาการลงทุนของเราเป็นแบบนี้คือวิชาสต็อปลอสค่ะนะครับคนที่เล่นหุ้นชนะประสบผลสำเร็จในตลาดไม่ใช่คนที่รวยแล้วโชว์พอร์ตนะฮะนะครับแต่คนที่สามารถเอาเงินสดมาโชว์ได้ตอนที่ซื้อหุ้นตอนที่หุ้นมันลงไปสุดแล้วฮะค่ะคุณคอยดูคนนั้นดีกว่าค่ะนะครับไอ้โชว์พอร์ตเนี่ยของปลอมค่ะนะครับนะคะส่วนวันนี้ถ้าถามผมก็ยังพูดเหมือนเดิมอยู่หุ้นยังลงอยู่นะค่ะแล้วมันเด้งไป 1,720 ก็น่ะมันก็ยังลงอยู่นะมันยังเป็นขาลูกอยู่นะครับค่ะเพราะนั้นมันก็จะมีทีเฟกต์นะครับที่พอเล่นได้นะครับค่ะทีเฟกต์มันก็จะแบบช็อตมาอะไรนะครับจะช็อตลองจะช็อตลองอะไรก็ว่าไปเนี่ยจะต้องทำเป็นนะครับ
ค่ะมาช้าเปิดมาเด้งไป1051ช็อตนะครับลงมา1044ปิดค่ะได้ไป7จุดนะครับ7จุดได้สัญญาละ200นะครับกี่สัญญาล่ะนะครับ4สัญญาก็ได้14,000นะครับโอเคละอยู่ได้ละเดือนนี้ถูกไหมครับค่ะใช้เวลาทำแค่5นาทีนะฮะก็ได้ละไม่อยากไปบ่นอยู่แต่ถ้ายังซื้อหุ้นไปด้วยเล่นทีเฟดไปด้วยนะครับทำไม่ได้ฮะไม่ได้เพราะว่าตลาดมันเป็นขาช็อตนะฮะแล้วเราไปถือหุ้นเพื่อต้องการให้ขึ้นค่ะนะครับพอเราจะช็อตทีเฟดแล้วก็คิดว่าอ้าวเราถือหุ้นอยู่เนี่ยไมเซ็ตไม่ได้แล้วนะคะแล้วเราต้องการให้หุ้นลงมันเป็นยังไงมันก็ขัดใจเราถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะนั้นคนจะเล่นทีเฟดขาลงได้ก็คือต้องขายหุ้นล้างพอร์ตก่อนผมไม่ได้แนะนำให้ขายหุ้นล้างพอร์ตตรงนี้นะครับผมไม่ถึงว่าถ้าใครที่จะแก้ไขปัญหาพอร์ตโดยการใช้วิธีช็อตนะฮะค่ะก็ต้องขายหุ้นล้างพอร์ตก่อนไม่งั้นก็เล่นขาลงไม่ได้นะค่ะนะคะชัดเจนนะคะครับก็หุ้นในกลุ่มพลังงานก็ยังคงแข็งอยู่แล้วก็ให้คำแนะนำมาตลอดนะคะว่ามีจุดสต็อปนะคะจุดสต็อปนะท่านก็ต้องคอยทำตามจุดสต็อปที่แนะนำด้วยนะคะต้องคือจะชนะในตลาดได้มันก็อยู่ที่การตัดสินใจของตัวเองด้วยใช่ไหมคะพี่นิพนธ์คะอันนั้นสำคัญมากเลยคือความรู้กับความสามารถในการตัดสินใจของตัวเองผมเราก็เจอเราเป็นบล็อกเกอร์เราก็เจอลูกค้าหลายคนนะครับก็คือเชื่อฟังตลอดแต่ถึงเวลาบอกว่าตัวนี้ต้องคันร้อนแล้วนะจะตอบร้อนแล้วนะเขาไม่ทำตามฮะนิ่งนะคะใช่ทั้งที่เขาซื้อมาเขาเล่นสั้นกำไรมาตลอดทางรู้ไหมครับค่ะแต่พอช็อตสุดท้ายเนี่ยต้องขายแล้วมันต่ำกว่าราคาที่เขาซื้อจริงๆเขายังกำไรอยู่นะค่ะอ๋อเขาไม่คันร้อนอ่ะค่ะคือเชื่อมาตลอดทางเลยแต่พอจะลงปุ๊บไม่เชื่อก็คือจะถือแล้วลงมาก็ซื้อเฉลี่ยอีกนะเพราะจะเอาชนะเขาเรียกจะเอาคือ trying to break นะอันนี้เป็นวิชาจิตวิทยาซึ่งผมก็เคยสอนไว้ใน YouTube นะครับสมัยที่เป็นเนชั่นนะค่ะเดี๋ยวไปหาตัวนี้ต่างหากใช่ตรงนี้ต่างหากนะที่ทำให้นักลงทุนขาดทุนค่ะก็คือตัวของความโลภกับความกลัวนะฮะค่ะแต่ถามว่ามีความโลภความกลัวไม่ต้องไปพูดถึงนะครับว่าจะดูเทคนิคอลแล้วเข้าใจจะดูพื้นฐานแล้วเข้าใจนะฮะค่ะเพราะช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่แค่นักลงทุนไม่ได้ว่านักวิเคราะห์นะครับค่ะผมว่ารอบนี้นักวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ยติดหุ้นเยอะสุดนะครับนักวิเคราะห์เทคนิคเนี่ยผมเชื่อว่าผ่านนักลงทุนเอาตัวรอดนะฮะค่ะแต่ผมเนี่ยใช้ทั้งพื้นฐานใช้ทั้งเทคนิคนะครับแล้วผมก็มีศาสตร์การลงทุนของผมด้วยนะฮะซึ่งเป็น mind map ใหญ่เลยนะฮะในการควบคุมทั้งหมดเลยควบคุมทั้งพื้นฐานและเทคนิคด้วยนะฮะอีกชั้นหนึ่งนะถึงจะรอดนะค่ะไม่งั้นไม่รอดนะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับที่ mindset ของตัวเองนะคะปรับ mindset ก่อนแล้วค่อยแก้ยังมีเวลาแก้อีกนานค่ะนะคะประเด็นก็คือว่าเล่นหุ้นซื้อขายหุ้นไม่มีราคาฮะถ้าจะขึ้นซื้อถ้าจะลงขายฮะค่ะราคาไหนเนี่ยคือปัญหาซื้อราคาไหนซื้อราคาไหนเนี่ยนะครับคือปัญหาขายราคาไหนคือราคาราคาไหนเนี่ยคือปัญหาค่ะนะครับค่ะนะคะเพราะนั้นเล่นหุ้นไม่มีราคาครับมีแต่ทิศทางครับมีแต่ทิศทางนะคะถ้าเป็นเทรนขาขึ้นก็ถือได้แต่ถ้าเกิดเป็นเทรนขาลงก็ต้องหนีนะคะหาทางหนีนะคะใช่ต้องหนีทุกไหนก็ได้หนีจะขาดทุน 30-40% แต่ต้องหนีฮะเพราะธรรมชาติการลงของหุ้นเนี่ยนะครับมันลงเหลือ 20-30% อ่ะหุ้นดีที่สุดก็ลง 50% จากราคาบนน่ะค่ะไม่เคยเห็นว่ามันลงน้อยกว่านั้นนะฮะค่ะนะครับค่ะแต่หุ้นดีๆมันจะลงแล้วตลาดลงมันจะหยุดการลงก่อนนะฮะมันจะซื้อคืนนะฮะแล้วเวลาขึ้นมันก็ขึ้นก่อนนะฮะเวลาลงมันลงก่อนอีกนะค่ะนะคะแต่มันก็จะลงแบบไม่โหดไม่ทำให้เราที่แบบว่าตอนนี้คุณไปวัดดูนะครับหุ้นตัวไหนดีไม่ดีก็คือว่าเวลาลงนะครับถึงแม้จะลงอ่ะมันยืนให้เราขายเวลาลงนั่นคือหุ้นที่ดีที่สุดลงมันยืนให้เราขายแต่หุ้นที่ไหนมันแต่เวลาขึ้นอ่ะโอ้ยเวลาซื้อนะโอ้ยมีให้ซื้อเต็มเลยนะฮะแต่เวลาจะขายนะที่เราซื้อมาทั้งหมดสมมติว่า 5% ของทุนจดทะเบียนพอเราขายปุ๊บโอ้ย3พออันนี้เรียกว่าหุ้นไม่ดีหุ้นดีจะขายตรงไหนต้องขายได้หมดฮะต้องไม่ติดฟอร์นะครับนะคะต้องมีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับที่พี่นิพนธ์บอกนะคะหุ้นที่ดีต้องลงมาแล้วมีจังหวะเราออกของขายของได้ใช่ไหมแม้ขาดทุนก็ต้องขายได้ขายได้หมดนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่ไปเช็คดูว่าหุ้นตัวไหนดีไม่ดีเนี่ยมันง่ายๆเลยนี่คือวิชาปัจจัยพื้นฐานเลยนะค่ะ
ะครับมีสอนไหมฮะในตำราซีซ่ามีสอนไหมฮะไม่มีค่ะใช่ไหมครับวิชา VI มีสอนไหมไม่มีนะครับอัตราส่วนนู่นนี่นั่นต้องแบบนู่นนี่นั่นอ่ะถูกต้องหมดเลยซื้อขึ้นไปเวลาซื้อโอ้เยอะเลยเวลาขายซื้ออ้าวนะครับแล้วสุดท้ายเวลาตลาดลงอ่ะสุดท้ายกำไรลงตามมาด้วยนะฮะอันนี้หลอกกันตั้งแต่แรกหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเราหลอกตัวเองเพราะเราเข้าใจผิดใช่ไหมครับก็ต้องไปแก้ที่ตัวเราเองทั้งหมดนะค่ะนะครับเขาเรียกอวิชชาตัวใหญ่เลยคือการไม่ยอมรับรู้อะไรหรือเรียกว่าพวกน้ำเต็มแก้วนี่ผมไม่ได้ว่าใครเลยนะค่ะค่ะผมพูดเป็นการทั่วไปนะครับค่ะนะครับว่าอย่างน้อยคนที่ฟังผมไหมเอาละมีสัก 10% ก็เข้าใจที่ผมพูดก็พอละนะฮะค่ะแสดงว่าเราก็ได้ช่วยคนไปอีก 10% ละค่ะนะครับนะคะแต่คน 90% เนี่ยเขาไม่ฟังหรอกนะเขาไม่เชื่อนะนะคะก็ตอนนี้ก็คิดว่านักลงทุนน่าจะมีหลายกลุ่มนะคะก็กลุ่มที่ติดตามรายการเราก็มีทั้งกลุ่มที่เอาตัวรอดได้นะคะบางคนก็ยังเอาตัวรอดไม่ได้นะคะเมื่อเช้าก็ได้คุยกับ1ท่านนะคะอาจารย์อยู่เยอะแล้วนะคะพี่นิพนธ์บอกว่าซื้อแบบว่าไม่มีความรู้แต่ว่าซื้อตามมาร์เก็ตติ้งบอกให้ซื้อบล็อกเทรดบุญใหญ่แล้วราคาก็ลงมาตลอดทางไปกู้นี่ยืมซื้อเราให้ขายบุญใหญ่มาตลอดถูกมั้ยฮะค่ะเราไม่เคยแนะนำให้ซื้อปูนใหญ่เลยเพราะปูนใหญ่มันเป็นขาลงฮะค่ะหุ้นบิ๊กแคปก็เป็นขาลงได้นะคะหุ้นขนาดใหญ่ก็เป็นขาลงได้แต่พวกนี้เล่นเป็นแต่ขาลงไงคือไอ้บล็อกเทรดเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงมันก็เป็นเครื่องมือขาขึ้นอ่ะค่ะเพราะว่าขาช็อตแต่มันมีปัญหาแย่ๆไปหมดเลยต้องเอา SBL มายืมช็อตอะไรเนี่ยครับบางทีมันไม่มีให้ยืมไงฮะค่ะมันเป็นอะไรนะครับมันเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือขาขึ้นน่ะที่มีประสิทธิภาพแต่เวลาขาลงมันมีประสิทธิภาพแค่ 50% สมมติเราอยากจะช็อตปูนใหญ่มันไม่มีคนให้เรายืม SBL แล้วเราจะช็อตได้ไงค่ะเราเสียท่าขาลงมาแล้วแล้วรู้มันจะลงแล้วจะกลับขาไปช็อตอ่ะมันไม่มีหุ้นที่ยืมใช่ไหมครับเพราะนั้นการเล่นบล็อกเทรดก็ต้องรู้ธรรมชาติของมันน่ะอย่างคนเล่นฟิวเจอร์เนี่ยคนไปเล่นออปชันน่ะเจ๊งเยอะแยะเลยค่ะนะครับเพราะพวกฟิวเจอร์ออปชันเนี่ยนะสาระสำคัญที่คือว่าต้องมีวอลุ่มบิดออฟเฟอร์ไม่จำกัดฮะค่ะไม่งั้นคุณเจ๊งหมดคุณเล่น DW เนี่ยนะครับดีแต่มันอยู่ก็ไปอธิบายก็มันเป็น derivative warrant มันไม่ใช่ warrant ครับดีแต่มันอยู่เนี่ยมันเป็น option นะฮะค่ะ option ที่เราเล่นได้ฝั่งเดฟิวฝั่งลองฮะลองคอหรือลองพุทธส่วนคนที่เขาเป็นผู้ออกเนี่ยเขาเป็นฝั่งช็อตฮะก็เป็นผู้รับให้เป็นโบรกเกอร์ใช่ไหมฮะอันนี้ปัญหาพอเขาไป hedging ต่อไม่ได้สมมติเราไปซื้อ derivative เขาใช่ไหมค่ะเราไปซื้อเขาก็ต้องขายให้เราเขาก็ต้องหาวิธีไปช็อตนะฮะถ้าเขาเราก็ไม่มีหุ้นตัวนั้นช็อตเนี่ยนะครับเขาจะหุ้นที่ไหนมาช็อตสมมติเขาไม่มีหุ้นตัวนั้นช็อตเนี่ยนะครับเขาทำไงครับยืมเพราะนั้นเกียร์ลิงก็ผิดไงค่ะอ๋อช็อตออเลอร์ช็อตวอลุ่มออกหมดเลยเพราะเขาเฮดจิ้งไม่ได้ไงพอคุณซื้อเขาก็จะต้องขายคุณไงค่ะคือตัวบล็อกที่ออกนะครับมันก็ต้องเข้าใจด้วยพอเกมไปขาลงแล้วอะไรมันก็ยากหมดไม่ใช่บอกว่าเออฉันจะไปแก้แค้นโดยใช้ DW เนี่ยนะฝั่งรองพุทธนะฮะเขาไม่มีให้คุณพูดหรอกนะฮะใช่ไหมครับใช่ดีไม่ดีเขาไม่ขึ้นไหวเลยเขาอยู่เฉยเลยนะฮะมันไม่ได้เขาไม่ขึ้นไม่ลงเลยตามตัวแม่ อะไรแบบนั้นนะคะค่ะใช่ฮะมันต้องเข้าใจตาจ๋าแล้วธรรมชาติของมันให้แบบถ่องแท้เลยเราก็มีความพยายามนะครับของตลาดของอะไรที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องวอลุ่มของออปชันใช่ไหมครับค่ะคือแต่เราเล่นดีแต่ไปอยู่ได้นะคือหมื่นหุ้นแสนหุ้นน้อยๆเป็นเงินระดับแสนบาทแต่มันดีที่สุดออกแบบสำหรับรายย่อยฮะสองหมื่นสามหมื่นน่ะแต่คุณไปซัดทิ้ง10ล้าน20ล้านเนี่ยคุณออกไม่ได้นะค่ะเหมือนออปชันเหมือนกันนะครับออปชันเนี่ยนะครับแค่เงินแสนบาทเลยใช่ไหมคุณธนวัลย์บางทีออกไม่ได้อ่ะออปชันนี่วอลุ่มน้อยมากคุณต้องรู้ธรรมชาตินะครับของหุ้นเหมือนกันหุ้นขนาดเล็กคุณเข้าไปคุณต้องรู้ธรรมชาติของมันว่าคุณซื้อเยอะไม่ได้เพราะคุณจะออกไม่ได้แต่ปตท.5ล้านหุ้นคุณซื้อไปเถอะนะครับถึงแม้จะขาดทุน 10% แต่ขายได้นะคะใช่ครับค่ะเป็นแนวคิดที่เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะในรายการของเราทุกคนก็จะมาสอน mindset ต่างๆคุณจะดูแต่ราคาคุณต้องดูปริมาณด้วยค่ะทุกอย่างมีเรื่องราคากับปริมาณเกี่ยวข้องเสมอค่ะได้ค่ะอันนี้มันจะเป็นตัวกำหนดพอร์ตการลงทุนของเรานะฮะคนที่เป็นรายย่อยไม่เข้าใจหรอกนะแต่คุณมีเงินหมื่นล้านแล้วคุณจะซื้อหุ้นเนี่ยนะครับถ้าคุณเอาเงินหมื่นล้านไปซื้อหุ้นเล็กหมดนะหุ้นเล็กไม่ลงหรอกนะฮะถ้าคุณซื้อแล้วถือไว้คนเดียวนะค่ะคุณก็ถือไปแล้วกันนะครับเวลาหุ้นลงมันก็ไม่ลงคนก็ไม่เข้าใจเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันดีไว้นะครับเวลาตลาดลงมันไม่ลงเลยค่ะใช่ก็เขาไม่ได้ขายไงขายเมื่อไหร่มันก็ลงนะครับคือว่าเขาเล่นหุ้นไม่เป็นไม่ใช่หุ้นเข้าใจผิดนะครับแบบนั้นต้องเงินไปซื้อที่ดินนะครับ
ค่ะได้ค่ะนะคะก็สุดท้ายย้ำกลยุทธ์มุมมองให้สักนิดนึงนะคะก็มุมมองก็คือว่าพยายามรักษาตัวเองออกจากตลาดให้ได้ค่ะนะครับตอนนี้ถึงแม้หุ้นมันจะลงมาเยอะแล้วนะครับมันก็จะมีรีบาวด์เป็นหลายตัวแล้วมันมีตัวที่ยังไม่ลงนะฮะเราจะขาดทุนบ้างเลยบ้างนะครับมันมีความหวังกับมันได้บ้างแต่ถ้าเงินหน้าตักของเราไม่มีเลยนะครับยังไงเราก็ต้องเปลี่ยน mindset แล้วก็ขายหุ้นถึงเงินสดสัก 50% 50% อาจจะเป็น 50% ของ 100% หรือ 50% ก็คือเหลือแค่ 25% นะครับของเงินที่เข้ามาในตลาดครั้งแรกนะฮะผมก็คิดว่านะครับศาสตร์ด้วยการลงทุนเนี่ยมันช่วยให้คุณเอาคืนกลับมาได้นะฮะค่ะซึ่งมันก็ up to you อีกเกี่ยวกับคุณอีกว่าคุณจะทำได้หรือเปล่าค่ะแต่ถ้าคุณจะคิดว่าการฟังและวิเคราะห์การเล่นหุ้นกับmarketing เหมือนที่คุณธนวัฒน์ว่านะครับแล้วจะทำให้คุณรวยได้นะครับเอาเงินไปบริจาคมูลนิธินะครับผมแนะนำนะครับมูลนิธิศิริราชนะฮะนะครับได้นะครับมูลนิธิรามาธิบดีมูลนิธิประดาบทนะฮะมูลนิธิชัยพัฒนานะฮะนะครับหรือของมหาลัยแพทย์ที่ไหนก็ได้นะครับผมเชื่อว่านะครับได้บุญมากกว่าที่มาบริจาคในตลาดหุ้นนะครับค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ได้แนวคิดข้อคิดนะคะทิ้งท้ายที่ทิเฟกกับทองคำสั้นๆนิดนึงนะคะทิเฟกยังลงอยู่ทองคำผมก็ไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วค่ะได้ค่ะผมแนะนำทองคำบอกว่าถึงแม้มันจะลงอ่ะแต่โอกาสเล่นและชนะมันเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะฮะค่ะนะครับส่วนทิเฟกเราก็ช็อตมาตลอดนะครับเมื่อเช้าเปิดมาเด้ง1051ก็ช็อตฮะค่ะนะครับมันยังลงอยู่ก็ถือช็อตไปนะฮะแต่ไม่แนะนำให้มาช็อตมากๆแถวๆนี้นะฮะเราช็อตกันมาตั้งแต่1081 1071 1055 11ไม่ใช่1011 1181นะฮะเราได้มาเยอะแล้ว150 160จุดนะครับช็อตสุดท้ายของเราคือ1125ที่ช็อตเยอะได้อยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็ช็อตน้อยๆนะฮะตอนนี้อาจจะลดปริมาณช็อตลงมาเหลือประมาณสัก 20% ของการช็อตละก็ไม่ถือว่าเอากำไรกับช็อตละนะครับค่ะแล้วทำไงต่อก็รอรีบาวฮะเดี๋ยวมันจะรีบาวลงแรงนะฮะเราก็ไปช็อตใหม่นะฮะโดยที่เราก็จะไม่ลองนะครับเพราะยังมองว่ายังลบไม่จบนะฮะการรีบาว50จุด100จุดเกิดขึ้นได้เสมอแต่เราก็จะช็อตอีกนะค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าสอน Mindset ให้กับเราเป็นประจำทุกเช้าถ้าได้ประโยชน์กับการลงทุนของท่านฝากกดไลค์กดแชร์รายการคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะให้ท่านนักลงทุนหลายๆท่านนะคะได้รับความรู้ต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าช่วงต้นรายการอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะคะก็ดูย้อนหลังได้ทางนึงที่ YouTube Stop Loss by ธนวัฒน์บรรโชตนะคะส่วนท่านไหนที่ตอนนี้กำลังฟังอยู่นะอยากจะถามหุ้นรายตัวนะคะถามกับคุณธีรศักดิ์ได้นะขอย้ำว่าอาจจะไม่ได้ตอบทุกตัวนะแต่ว่าคุณลองพิมพ์เข้ามากันก่อนที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะก็เดี๋ยวจะถามในเชิงกราฟเทคนิคให้นะคะเซตลงมาแบบนี้นะคะบางตัวก็แข็งบางตัวก็ลงตามตลาดบางตัวก็ลงเยอะกว่าตลาดแต่ก็ยังมีบางตัวที่ยังสามารถที่จะเล่นรีบาวด์ได้เพราะว่าก็ยังคงมีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นก็ถามเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ส่วนท่านไหนที่ตอนนี้อยากจะแก้พอร์ตนะคะสละเงินของท่านมาเพียงแค่ 5,000 บาทในการสมัครหลักสูตรในการที่ท่านจะมาเรียนกราฟกับรายการของเรานะมีให้เลือกถึง2หลักสูตรด้วยกันในช่วงเดือนสิงหาคมค่ะถ้าจะเรียนในแง่ของการใช้กราฟเทคนิคในการเข้าซื้อขายหุ้นนะคะเรียนกับคุณปิงประกิตค่ะในวันอาทิตย์ที่5สิงหาคมตั้งแต่เช้าจรดเย็นสอนท่านนะคะแบบ how to นะคะก็คือเป็นภาคปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงค่ะส่วนใครที่อยากจะแก้พอร์ตที่ขาดทุนอยู่ตอนนี้นะคะมืดไปหมดค่ะมึนตึ๊บไปหมดนะคะตัวไหนก็แดงนะคะไปที่หลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนนะคะที่จะช่วยปรับ mindset แล้วก็แนะวิธีการเลือกหุ้นแบบการลงทุนให้กับคุณได้นะคะในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น2นะคะในช่วงปลายสิงหาคม19สิงหาคมนะคะเรียนกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะคะหรือว่าใครจะสมัครทั้ง2หลักสูตรเลยก็ได้นะคะเรียนกราฟกับคุณปิงต้นเดือนปลายเดือนเรียนปรับ mindset กับคุณนิพนธ์แล้วก็วิธีการหาหุ้นนะคะแอด ID line มาที่ ID line @mrmarket ค่ะ